สวัสดีครับผมช่างยนต์บีบีกันลำปางอีกแล้วนะครับวันนี้เรามานำเสนอเจ้าตัวนี้ครับเพื่อนๆ ENC 624มันมี ENC 623 2425แต่พอดีผมสั่ง623มาไม่ทันมี624 625มาแต่คลิปนี้เราขอรีวิวเจ้าตัว624ก่อนก็แล้วกันนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็น ENC 625ต่อกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่า ENC 624หน้าตาเป็นยังไงเรามาเปิดดูพร้อมกันครับนี่ใหม่จากกล่องจริงๆนะครับแพ็คเกจกิ้งจากโรงงานมาอย่างนี้เลยนะครับโรงงานเขาก็คง QC มาดีพอสมควรนะครับใหม่จากกล่องได้อะไรบ้างครับดูพร้อมๆกันเนาะครับวันนี้เราอยู่กับร้าน M4 บิวการลำปางนะครับอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับแกะกล่องมาปุ๊บนะครับแพ็คเกจมาดีมากนะครับเป็นโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับนะเจอกับคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นสแตนดาร์ดครับเหมือนเดิมนะครับมีอะไรมาเขาจะแนะนำในนี้นะครับต่อไปที่จะให้เห็นนะครับก็คือมีตัวปืนกับแม็กแบตเตอรี่ตัวชาร์จและแบตเตอรี่ไม่มีนะครับไม่มีมานะครับเหมือนตัวก่อนๆหลายๆคนจะถามว่าซื้อปืนซื้อแม็กแล้วเขาไม่แถมแบตตัวชาร์จหรือไม่แถมครับต้องจัดเองนะครับแบตเตอรี่เขาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นโอ้ยไฟฟ็อกลิเธียมโพลิเมอร์ก้อนนี้นะครับตัวชาร์จก็จะเป็นตัวชาร์จอย่างนี้นะครับชุดหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นชุดชาร์จและแบตเตอรี่ชุดละ 1,000 บาทนี้ครับก้อนเล็กนะพูดถึงก้อนเล็กจะมี1,000 1,002 1,003 นะครับราคามันก็จะต่างกันไปแล้วแต่ขนาดความจุของแบตอ่ะแต่เราจะมาว่าถึงสาระของตัวปืนก่อนแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนเหล็กนะครับแมกกาซีนเป็นแมกกาซีนสังกะสีแมกกาซีนเหล็กนะครับเนาะต่อไปนะครับตัวปืนได้อะไรมาบ้างก็จะมีหูช้างผมเห็นหูช้างเด่นมาเลยนะครับหูช้างก็คือตัวห้อยสายนะครับซ้ายขวานะครับพันท้ายยืดหดนะครับพันท้ายสไลด์นะครับพันท้ายก็จะมีระดับนะครับปรับได้5ระดับนะครับเลข1นะครับเลข2เลข3เลข4เลข5แล้วแต่ยืดหดนะครับต่อไปคลิปมอเตอร์เป็นคลิปมอเตอร์ทรงเดิม M4 นะครับไกลเดิม M4 ตัวหนังสือสกรีนมาร์กิ้งเป็นค่อนข้างสวยงามนะครับสีขาวนะครับเซมิเซฟออโต้นะครับเซมินะครับแล้วก็เซฟไกลก็จะแข็งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้ไลน์กบนะครับสวยๆนะครับ Navy Seal นะฮะ Navy Seal Team อ่ะชุดหน้าเป็นชุดหน้าโนสกี้นะครับแต่ว่าสั้นนะครับชุดหน้าสั้น5นิ้วนะครับได้เป็นตัวหมูพ่นไฟของโนสกี้มานะครับชุดหน้าเป็นชุดหน้าพับได้นะครับแบบ GNP ชุดหลังพับได้นะครับมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับด้านขวาของปืนนะครับก็จะมีก็เป็นเซมิออโต้นะครับตัวนี้ตัวกดลูกเลื่อนกลับนะครับดอกนะครับไม่หลอกนะทำอะไรไม่ได้ขึ้นคลังนะครับแผ่นคัดปอกดีดออกแผ่นกดโบค้างนะครับกดแผ่นกดโบนะครับกดตัวนี้นะครับแผ่นดีดกลับนะครับขึ้นเอาใหม่ขึ้นคลังนะครับกดแผ่นดีดกลับพอขึ้นคลังปุ๊บอย่างนี้เราดันไปข้างหน้าเอาไว้ปรับฮอปอัพนะครับเวลาดันไปข้างหน้าลูกเหินลูกมุดนะครับดันหน้าลูกเหินคลายกับหลังลูกมุดลงนะครับก็ไปลองปรับดูนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อที่ร้านเราจะปรับให้ก่อนที่จะนำส่งสินค้าให้นะครับปรับฮอปอัพให้นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ตัวปืนสรีระทั้งหมดนะครับแล้วก็บอดี้เป็นโลหะนะครับท้ายเป็น ABS ชุดหน้าเป็นอลูมิเนียมนะครับท่ออลูมิเนียมปลอกลดแสงเป็นอันนี้เป็นหมูพ่นไฟนะครับเดี๋ยวมาดูความยาวกันต่อนะครับจากหมูพ่นไฟปลอกลดตัวลำกล้องหน้านะครับจนถึงข้างหลังก็59ครับนี่ครับ59เซนก็ตีไปเลขกลมๆก็60นะครับหากแม้ว่าเรายืดท้ายออกสุดเป็นไงต่อครับอ่ะดูความยาวทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราดึงสุดจะยาวเท่าไหร่จะยาวอยู่ที่นี่ครับ68เซนนะครับยาวอยู่ที่68เซนนะครับชัดเจนนะยาวเท่าไหร่นะครับก็ต่อไปมาดูในส่วนของนอสุดคลาสสิกอย่าแซวผมนะมีคนแซวผมว่าไม่วัดน้ำหนักให้ดูเลยผมเล่นอย่างนี้เลยน้ำหนักนะครับก็จะ2โลกว่าเหมือนเอฟูทั่วไปก็2โลกับอีก1 2 3 3ขีดครับ2โล3ขีด 2,300 กรัมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้น้ำหนักไม่มากนะครับบอดี้เขาเป็นโลหะนะครับดูแมกกาซีนให้มาที่แมกกาซีนด้วยนะครับก็2โล4ขีดนะครับ2โล5นั่นเองนะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับยาวความยาวนะครับน้ำหนักเดี๋ยวมาดูในส่วนของความแรงกระสุนนะครับความเร็วกระสุนจากโรงงานก็
ขออนุญาตหยิบเครื่องวัดก่อนนะครับผมเตรียมเครื่องวัดกระสุนแล้วนะแบตเตอรี่ผมก็เตรียมแล้วนะครับนี่แบตเตอรี่นะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่ก็เรากดตัวนี้สไลด์เข้าออกใช่มั้ยครับก็อันนี้เราบีบเข้าออกแต่พอเราจะถอดออกให้ดึงตรงข้ามครับดึงสวนนี่คือเวลาใส่แบตเตอรี่นะจับดีๆดึงปุ๊บเห็นมั้ยครับเนี่ยท้ายเขาจะมีมาร์กิ้งมาล้วงเอาสายไฟออกมาครับผมนี่ครับเอาแบตเตอรี่นะครับเพื่อนก้อนเล็กๆเนี่ยแบตเตอรี่ช็อกโกแลตเนี่ยเอาจ่อมเข้าไปภาษาเมืองก็ท้องจ่อมเนาะอันนี้ยัดเข้าไปครับแล้วก็เสียบแบตให้เค้านะครับแล้วไงต่อครับพับครับนี่พับสายเก็บดีๆนะครับจะได้ประมาณนี้พับปุ๊บก็ท้ายเข้ามาครับใส่ให้ตรงๆนะครับใส่ให้ตรงๆก็พยายามเค้าเรียกว่าพยายามเก็บสายดีหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะดูลำบากนิดนึงครับแต่ก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่ามันมาอย่างนี้นะครับก็พอจะเอาใส่ตอนนี้ยังไม่เข้านะดึงออกดึงลงดึงลงแล้วก็สไลด์เข้าไปเลยกดปุ๊บได้แล้วครับเสียงอันนี้นะเสียงมันได้ใจครับอันนี้เสียงจะแหลมแหลมแต่ถ้ามีลูกกระสุนจะแหลมกว่านี้อีกนะวันนี้ขออนุญาตใส่กระสุนก่อนนะครับลูกกระสุนเป็นลูกกระสุนเหมือนใจขนาด 0.20 กรัมนะครับ1แมกกาซีนที่ให้มาก็บรรจุ300นัดนะครับโรงงานเขาให้แม็กโมเลยนะครับแม็กโมใส่พอหอมปากหอมคอนะครับลูกกระสุน 0.20 นะครับปั้นนะครับปั้นร้านตรงนี้นะครับลูกกระสุนจะขึ้นลูกกระสุนจะขึ้นตรงหลอดนี้นะครับปั้นตึงๆอย่างนี้ประมาณ 3-4 ครั้งก็เอามาใส่แม็กแล้วก็ยิงก็หมดแม็กนะครับหมดแม็กก็เติมลูกใหม่เนาะแบตเตอรี่ลิโธลิเธียมโพลิเมอร์ที่ใส่ไปเนี่ยถ้าเกิดซื้อปืนส่วนใหญ่จะต้องซื้ออยู่แล้วเนาะแบตเตอรี่นี่ห้ามหมดนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยข้อควรระวังห้ามหมดแต่อ่อนได้ถ้ามันอ่อนต้องรีบชาร์จถ้ามีลูกค้าผมซื้อไปวันก่อนแล้วก็เขาเล่นจนแบตหมดแล้วเขาทิ้งข้ามคืนไว้อีกวันมาเขามาชาร์จแบตบวมทีนี้แบตเสียเซลล์เสียผมก็เคลมให้ไม่ได้เพราะว่ามันผิดที่เราก็บอกเขาแล้วนะแต่เขาคงจะลืมเนาะผมก็ให้พี่เขาซื้อแบตใหม่ไปอันนี้ปั่นตึงแล้วก็เสียบแมกกาซีนไปดูความแรงนะครับตบแมกกาซีนด้วยนะครับตบเพื่อความชัวร์แล้วเช็คเซต0นะครับเครื่องวัดหน้าจอเป็น00นะครับเดี๋ยวดูความแรงนะครับ350พอท่อเขาสั้นเนาะสปริงเขาแข็งนะแต่ท่อเขาสั้นมันก็เลยแรงอยู่แค่นี้นะเพราะว่าเนื่องจากตัวเขาเป็นสตั๊บบี้นะครับ349 348เดี๋ยวดูออโต้บ้างนะครับเป็นไงครับเสียงแหลมไหมฮะ350บอลเรท15บอลนะครับ350นะครับความแรงนะครับเรทก็15 16บอลมาตรฐานของตัวปืน ENC อยู่แล้วนะครับ351นะครับ15บอลนะครับตัวปืนเล็กๆน่ารักนะครับก็ใช่มั้ยนะครับต้องสังเกตเสียงดีๆนะครับจะแหลมๆเนาะเพราะว่าคือยิงแล้วรู้สึกได้ใจอ่ะเพราะว่าไอตัวอันนี้เขาให้เป็นหมูพ่นไฟมาครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับปลดแมกกาซีนมันจะมีลูกออกมาอย่างนี้เรื่องปกตินะอย่าตกใจนะครับถอดมาปุ๊บจะมีลูกออกอยู่แล้วนะครับโอเคเคลียร์ไกลทิ้งนะครับเซฟเล็กๆน่ารักเหลือแค่นี้เองตัวปืนนะครับเหมาะสำหรับสไตล์คนเล่นแบบในโกดังใน CQB อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันอยู่ที่สไตล์ของการแต่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นเจ้าตัว ENC624นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าช่างยวนจะมารีวิวอะไรนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดแชร์พอดีกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งครับเวลาที่ร้านเราอัปเดตคลิปวิดีโออะไรใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนนะครับวันนี้ช่างยวนมีการลำปางและร้าน M Foam เพียงลำปางขอลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์และรายละเอียดการติดต่อเข้ามาสั่งซื้อหรือว่าการเข้ามาพูดคุยกันทาง channel ของ YouTube ที่ร้านแล้วก็ทาง LINE โปรแกรมของที่ร้านนะครับก็ ID LINE ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0876613313นะครับแล้วก็ ID LINE ก็เป็น ID นี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์อีกใต้โพสต์อีกทีก็แล้วกันนะครับวันนี้ช่างยนต์มีการลำปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ